ในแต่ละวัดเนี่ยเขาจะมีการวางผังพื้นที่ที่แตกต่างกันคือวัดหนึ่งก็ต้องมีประธานครับประธานของวัดก็แน่นอนต้องอยู่ในเขตพุทธาวาสในแต่ละยุคสมัยเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนประธานของวัดแตกต่างกันไปตามแฟชั่นแต่ละยุคแต่ละสมัยพุทธาวาสด้วยความที่เป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าเนี่ยในบริบทของการทำพุทธาวาสจึงไม่ใช่ที่สำหรับประชาชนทั่วไปก็ต้องมีการเอาคติเกี่ยวกับไตรภูมิเนี่ยเข้ามาอยู่ในเขตพุทธาวาสด้วยฉะนั้นการสร้างอย่างเช่นพระปรางก็ดีพระเจดีย์ก็ดีพระอุโบสถพระวิหารก็ดีเนี่ยจะมีคติไตรภูมิแทรกอยู่นะครับแต่ว่าในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยเขาก็จะนิยมประธานของวัดแตกต่างกันออกไปนะฮะอย่างเช่นถ้าเราย้อนไปสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นประธานของวัดจะเป็นพระปรางเราจะดูได้ไงว่าตรงไหนเป็นประธานหรือว่าเป็นจุดที่สำคัญที่สุดของวัดเป็นแกนกลางของวัดเนี่ยก็ดูได้จากวิหารคดคดนี่คือคอควายดอเด็กเลยนะคดที่แปลว่าไม่ตรงเพราะวิหารเนี้ยจะล้อมตัวศาสนสถานสำคัญของวัดไว้อย่างเช่นถ้าเป็นพระปรางเนี่ยก็จะเป็นวิหารคดก็จะล้อมสี่เหลี่ยมเลยสี่ทิศเราก็จะรู้ทันทีเลยว่าอ๋อพระปรางเนี่ยคือประธานสำคัญของวัดการทำพระปรางเนี่ยก็เป็นการทำอิงตามคติเขาพระสุเมนนะฮะตัวฐานพระปรางนี้ก็จะเป็นตัวเขาพระสุเมนสูงขึ้นไปตัวเรือนคับพระธาตุหรือว่าจารณำซุ้มเนี่ยก็จะเหมือนเป็นดาวดึงเป็นวิมานของพระอินทร์แล้วก็ปลีของขึ้นไปเนี่ยของตัวพระปรางเนี่ยนะฮะซุ้มบรรทัลแหลงอะไรทั้งหลายแหละก็จะเป็นตัววิมานของเทวดาเนี่ยขึ้นไปแต่ละชั้นซึ่งตามคติสวรรค์ของพุทธศาสนาก็จะมีอยู่6ชั้นนะครับก็จะมีจตุมหาทิชิกาดาวดึงยามาดุสิตนิมมานรดีปรนิมมิตวสวัตตีนะฮะแล้วก็เหนือขึ้นไปก็จะเป็นยอดวัชระหรือจะส่วนใหญ่ก็จะนิยมเป็นยอดวัชระซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระอินทร์ซึ่งก็แน่นอนว่านี่ก็เป็นคติเกี่ยวกับโอเคการทำพระปรางที่เป็นเหมือนกับเขาพระสุเมนแล้วถามว่าระบบวิหารอยู่ไหนในสมัยต้นกรุงศรีอยุธยาเนี่ยอย่างที่เล่าไปคือวิหารจะอยู่หน้าวัดนิยมอยู่หน้าวัดแล้วก็ตัวพระอุโบสถก็จะอยู่หลังวัดจะอยู่ข้างวัดแต่คือไม่ใช่อยู่ในแกนกลางสำคัญบทบาทของพระวิหารจะสำคัญกว่าเริ่มมากรุงศรีอยุธยาตอนปลายเนี่ยบทบาทของพระอุโบสถเริ่มสำคัญมากยิ่งขึ้นการวางผังพระอุโบสถเป็นประธานของวัดก็เริ่มมีมากยิ่งขึ้นนะฮะอย่างเช่นแต่เดิมเนี่ยพระวิหารอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถอยู่ด้านหลังกลายเป็นว่าพอมาปลายกรุงศรีบางทีตั้งคู่กันเลยวิหารกับโบสถ์แล้วพอมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยทุกอย่างพลิกก็คือหมายความว่าอยุธยานิยมปรางเป็นประธานของวัดหรือตอนมาในสมัยพระบรมไตรโลกนาถสร้างวัดพระศรีสรรเพชญ์เนี่ยศาสนสถานสำคัญที่เป็นแกนกลางของวัดก็คือพระเจดีย์สามองค์ถูกไหมครับมีพระเจดีย์บรมไตรโลกนาถพระเจดีย์บรมราชาธิราชที่3พระเจดีย์พระรามาธิบดีที่2เนี่ย3องค์เนี่ยเป็นประธานของวัดพอต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยเปลี่ยนเลยก็คือกลายเป็นว่าเอาพระอุโบสถหรือว่าพระวิหารเป็นประธานของวัดเจดีย์กับพระปรางโดนลดบทบาทลงทั้งที่เจดีย์กับพระปรางเนี่ยคือแต่เดิมในกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นของพระสุเมนพอมากรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยชัดเลยก็คือวัดโพกับวัดสุทัศน์ที่เล่าไปคือดูจากระเบียงคดตัวระเบียงคดที่บอกว่าระเบียงคดที่เป็นไม่ตรงเนี่ยนะระเบียงคดเนี่ยล้อมพระอุโบสถของวัดโพและถ้าเป็นวัดสุทัศน์เนี่ยระเบียงคดจะล้อมพระวิหารนะครับฉะนั้นเนี่ยประธานของวัดก็เลยกลายเป็นพระอุโบสถของทางวัดโพแล้วก็ทางวิหารของวัดสุทัศน์เนี่ยก็เลยกลายเป็นอาคารประธานของทางวัดสุทัศน์พระอุโบสถก็จะอยู่หลังวิหารของวัดสุทัศน์ซึ่งคติเราก็จะมาดูกันว่าวางกลางผังวัดปุ๊บเนี่ยวัดโพพระอุโบสถแทนเขาพระสุเมนถูกไหมครับเป็นดาวดึงในตามคติไตรภูมิถ้าเขาวางผังไว้อย่างแล้วก็วิหารทิศทั้ง4เนี่ยก็คือจตุมหาราชจตุมหาราชิกาสวรรค์4ทิศที่ล้อมเขาพระสุเมนอยู่นะครับนอกระเบียงคดเนี่ยออกมาเนี่ยก็จะหมายถึงมหานาทีศรีธันดรออกไปอีกก็จะเป็นสัตตบริพันธ์ถ้าเราเข้าใจไตรภูมิเนี่ยเราจะเข้าใจการวางผังของวัดในประเทศไทยถ้าในแอเรียเขตพุทธาวาสตรงนี้เนี่ยเป็นการบอกเล่าถึงสวรรค์เนี่ยขยับไปที่เป็นโซนวิหารพระนอนหอไตรแล้วก็ศาลาการประเรียนของวัดโพซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเนี่ยจะเป็นสิ่งที่แทนชมพูทวีปนะครับเช่นเดียวกันกับวัดสุทัศน์วิหารของวัดสุทัศน์เนี่ยแทนเขาพระสุเมนใช่ไหมครับด้านหลังที่เป็นพระอุโบสถเนี่ยก็จะแทนชมพูทวีปนะครับมีการอย่างเช่นเป็นที่โคจรของพระจันทร์กับพระอาทิตย์เพราะพระจันทร์กับพระอาทิตย์จะโคจรไม่ถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงจะอยู่แค่ช่วงประมาณล่างจากสวรรค์ชั้นดาวดึงลงมาฉะนั้นเนี่ยคติตรงนี้การวางผังมันจึงเป็นกลายเป็นว่าพระอุโบสถของสุทัศน์เป็นชมพูทวีปแล้วก็ตัวพระวิหารเนี่ยหมายถึงตัวสวรรค์ชั้นดาวดึง